ท่านผู้ชมเรื่องเงิน et, ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทมีคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เยอะอแล้วก็ล่าสุดคุณพุทธิพงศ์ปุณกันสถานภาพของคุณพุทธิพงศ์ตอนนี้เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยออ,อยู่ภูมิใจไทยนะครับวันก่อนเพิ่งเห็นคุณอนุทินมา <h ums> ยืนร่วมกับคุณเสถีาอยู่เลยเ <h ums> คุณพุทธิพงศ์โพสต์นะฮะใน facebook นะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะแต่การกระเจ แต่การจะกระตุ้นแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสถานะทางการเงินและการขังของประเทศควบคู่ไปเสมอการเอาเงินงบประมาณ500 0 0ล้านบาทมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตามเกณฑ์นั้นถ้าทำได้ไม่สร้างภาระผูกพันกับหนี้สินกับประเทศแจกได้ครบถ้วนตรงกลุ่มเป้าหมายไม่รู่ไหลก็น่าจะพอมีประโยชน์แล้วคุณผู้ชมก็ย้อนออย้อนเวลา ไปครั้งแรกๆเมื่อ7,8เดือนก่อนบอกว่าแจกทุกคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปตีกรอบให้ใช้ซื้อของในขอบเขตจํากัดเพื่อกระตุ้นและกระจายรายได้ลงทุกพื้นที่ทุกอําเภอวันนี้เปลี่ยนเมื่อนไขไปไกลมากจนไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนใครที่สมควรจะได้รับไม่แน่ใจว่าจะเน้นกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจเหมือนที่วางไว้หรือไม่ประการที่2เงินที่จะเอามาใช้ในโครงการจะไม่กู้มีแหล่งเงินไว้แล้ว วันนี้สรุปว่าจะใช้งบประมาณปี6768บวกกับเงินจากทกสก็เมื่อเป็นเงินงบประมาณอัดฉีดเข้าไปในระบบก็คงไม่ได้ต่างอะไรเพราะเงินงบประมาณก้อนเดิมเอามาแจกเงินงบประมาณรัฐหายไป5้าแสนกว่าล้านแล้วเอากลับเข้ามาด้วยการแจกแบบดิจิตอลในจํานวนเท่าเดิมถ้าไม่รั่วไหลก็ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มมูลค่าขึ้นจากเดิมได้สักเท่าไหร่นี่นะฮะ ประการที่3ครั้งแรกบอกว่าจะใช้ซูเปอร์แอปนะเขียนใหม่ทันสมัยในการจัดการแจกเงินดิจิทัลก็สงสัยว่ากระเป๋าตุงกระเป๋าตางที่รัฐบาลที่แล้วทําไว้และใช้ส่งถึงประชาชนมาตลอดไม่มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงอะไรดําเนินการไว้โดยธนาคารกรุงไทยทําไมไม่ใช้ประการที่4ยืนยันจากรัฐบาลนี้ว่าผลประโยชน์จะไม่ไปตกกับร้านสะดวซื้อของใครเป็นพิเศษ ให้เหตุผลจากรัฐบาลว่าเพราะนอกจากสะดวกซื้อ1นึ่งหมื่นกว่าร้านค้ายังมีร้านที่เราเข้าโครงการคนละครึ่งอยู่อีกประมาณ1นึ่งล้านสองแสนร้านค้าแล้วยังยืนยันจะทำให้ GDP ประเทศเพิ่มขึ้นอีก1.8ในโครงการนี้นี่นะเอาแล้วครับไม่เป็นไรไว้คอยดูกันว่าทำได้ถึงครึ่งที่พูดไว้ไหมครับสุดท้ายก็กลับมาใช้ระบบของรัฐบาลที่แล้วเกือบทั้งหมด แล้วตอนก่อนสมัยเป็นฝ่ายคา้านโจมตีโครงการคนละครึ่งแอปเป๋าตังและทกศส,สรุปที่พูดไว้ก่อนหน้ายังทําไม่ได้สักเรื่องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาจริงๆนะครับถ้ามันยากลําบากมากนะักก็ยอมเถอะครับนโยบายที่พูดไว้คิดไม่รอบคอบทําไม่ได้อย่าดือ้อแล้วทําประเทศเป็นหนี้สร้างภาระให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานประชาชนเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ไหวนะครับ นี่นะโอ้โหยาวเลยนะยาวเลยยาวเลยนี่แสดงว่าทนไม่ไหวจริงๆปกติไม่ค่อยแบบนี้นะใช่เออทนไม่ไหวจริงๆใช่ฮะหรือว่าลืมไปว่าเอ๊ะเรายังเป็นสมาชิกภูมิใจไทยอยู่นะเออโอ้แต่ก็อย่างว่าก็ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งผลชัดเจนในพรกคนะใช่ใช่ แต่รัฐบาลฟังไว้หน่อยก็ดีนะฮะใช่ครับอีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมฮะท่านเดิมอาจารย์ไฮรีรักสูตบุตรอดีตรองีิการบดีธรรมศาสตร์นะครับเห็นภาพการแถลงมติคลมเรื่องทิ i จ a ตวอนเล t ซึ่งนายกเป็นผู้อ่านคําแถลงและมีบรรดารัฐมนตรีทั้งพักเพื่อไทยพักร่วมยืนเป็นพระอันดับนะฮะดูสีหน้าแต่ละคนแล้วบอกได้เลยว่ารัฐมนตรีพักร่วม ไม่มีความสบายใจแต่อย่างใดเนี่ยอ,อาจารย์ธริรักบอกดูออกเลยดูออกเลยหรอแต่โดยมรารยาทไม่อ่านรูมติคว่ำโครงการนี้ได้แต่ละคนจึงทําหน้าเหมือนกําลังอมบอระเพ็ดอยู่ในปากเมื่อนายกอ่านคําแถลงเสร็จก็ดูเหมือนทุกคนจะยิ้มออกและคงโล่งใจที่ตัวเองไม่ต้องร่วมถแถลงให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะคงไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีอย่าลืมว่าดิจิตอลวัลเล็เป็นนโยบายของเพื่อไทยพักเดียวไม่เกี่ยวกับพักอื่นแต่ถ้าพักร่วม ไม่ยอมให้ดิจิทัลวัลเลตเป็นนโยบายรัฐบาลก็คงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันได้เพราะพักเพื่อไทยถือว่าดิจิทัลว a ลเลตเป็นนโยบายที่ต้องนําไปปฏิบัติให้ได้ความเห็นของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่เสนอคอรอมอเพื่อท้วงติ่งโครงการยังคงเป็นเช่นเดิมคือไม่เห็นด้วยนะเห็นว่าถ้าแจกเงินก็ควรให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะผลที่จะได้ไม่คุ้มค่าที่ประเทศต้องแบกภาระหนี้ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยอย่างมหาศาลหากต้องการพัฒนาเศรษฐกิจควรนําเงินไปลงทุนในโครงการที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ให้ผลทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่านอกจากนี้ยังมีความเห็นท้วงติงอีกมากหลายอย่างแน่นอนว่ารัฐบาลไม่มีทางคล้อยตามล่าสุดให้ประหลัดกระทรวงการคลังออกมาตอบโต้ว่าความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นความเห็นเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ยินดีรับฟังพูดง่ายๆก็คือว่ากูจะทําใครจะทําใหม่อมืนะและตบท้ายอาจารย์ทาลิลัก็บอกว่าน่าสงสารทรกราศาที่สุดที่ขณะนี้อยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกลําบากใจทั้งขึ้นทั้งล่องทางออกมีทางเดียวคือต้องใช้เหตุผลกฎหมายมาปฏิเสธซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะกล้าทำและทำได้หรือไม่นะะ ยังมีต่อท่านผู้ชมครก็ลองไปหาอ่านดูเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเพราะว่าเป็นนโยบายระดับชาติใช้เงินมากถึง5 0 0แสนล้านนะฮะนอกจากน่าเห็นใจทกสอแล้วทีนี้ก็ต้องดูใจนะฮะดูดูท่าทีของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานี่แหละเพราะรัฐบาลถามแล้วว่าไปเอาเงินจากทกสอมานี่นะฮะ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยล้านได้ใหม่ทีนี้ตอนนี้ผู้เล่นเนี่ยเขาก็มองไปที่กฤษฎีกาตอนนี้ทุกคนก็ก็ดูคุณอ่ะว่าคุณจะพูดยังไงอืมในเมื่อทางฝ่ายรัฐบาลโยนมาถามคุณแล้วใช่ไหมคุณจะตอบไปว่ายังไงอืมเออคุณจะตอบไปชัดๆเหมือนอย่างแบงค์ชาต,ติตอบไหมหรือว่าคุณจะตอบไปอ้อมๆใช่ไหมนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่เมื่อวานที่ เออคุณธีรชัยเอ่ออดีตนัฐม้ตรีคังใช่มาออกรายการของอาจารย์เสรีอ่าคุณธีรชัยเขาบอกโอ้โหดูทรงแล้วยากหนึ่งกฤษฎีกาอืมสองบอดทศกศอืมดูแล้วไม่น่าผ่านเอาผมถามแล้วถ้าผ่านนะครับสุติิ่านเขาบอกถ้าผ่านนะผมเชื่อต้องมีคนไปฟ้องศาลมีคนไปร้องศาลอีกอืใช่ไหมโอ้โหยากนะดูทรงแล้วแบบมัน มันมีอีกหลายหลายด่านอ่ะใช่ใช่นะแล้วถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะก็ถ้าเกิดมีคนไปฟ้องจริงๆสุดท้ายมันต้องไปจบที่การตัดสินนใช่ั้มใครที่ไปเซ็นให้ผ่านอะไรยังไงเนี่ยก็เสียวไส้แล้วออใช่ก็ต้องเสียวไส้แล้วใชใช่เดนะี๋ยวจะตกกระไดพลอยโจรน,นะะจะกลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วยอืมนะคือภาพของจำนำข้าวลอยมาเลยใช่ไหมเออ หน่วยงานราชการอนะ่ะหลายคนอนะ่ะต้องไปติดคุกอ่ะเห็นไหมเพียงแค่เราเซ็นโอ้โหมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ